ช่วงรักเลือกได้สนับสนุนโดยบะหมี่อบแห้งกึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าราเมงรสสไปซี่มิโซะรักเลือกได้ในวันนี้เรามากันที่สาขารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแต่ก่อนที่เราจะไปค้นใจไวทีนเราไปทำความรู้จักกับน้องๆกันดีกว่าครับหลักสูตรของรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยนะครับก็คือจะเป็นการบริหารในภาครัฐนะครับที่แตกต่างจากรัฐศาสตร์ก็คือรัฐศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับหลักกฎหมายโดยตรงนะครับแต่ว่าหลักสูตรรัฐศาสนศาสตร์เนี่ยจะเป็นการนำนโยบายหรือหลักกฎหมายมาใช้หลักสูตรนี้ก็ถือว่าเราได้เรียนในเรื่องของเหตุและผลเยอะนะครับแล้วก็เราสามารถใช้ความรู้ที่ได้เนี่ยนำไปใช้ชีวิตหลังจากเรียนจบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับอาจารย์หมอพันศักดิ์สุขเริศด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแฟนแบบไหนที่เราคิดว่ารับไม่ได้มากที่สุดระหว่างแฟนที่บ้าช็อปออนไลน์ช่วงนี้เซลเยอะด้วยนะคะใช่กับบ้าเซลฟี่คือแบบไปไหนก็แชร์แอนแชร์ตลอดเวลาเคยเจอไหมพี่ปิงแบบว่าผู้หญิงติดโซเชียลเคยอยู่ครับผู้หญิงติดโซเชียลนี่แฟนพี่ปิงติดไหมโซเชียลค่อนข้างครับชอบทำอะไรบ้างก็ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนก็หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายได้คือเป็นคนที่แบบว่าต้องถ่ายทุกอย่างถูกไหมใช่ครับประมาณนั้นอยากกินอยากจะเที่ยวอะไรถ่ายใช่ครับถ่ายอยู่ตลอดเวลาเวลาเขาถ่ายนี่เขาถ่ายเองหรือเขาให้เราถ่ายบางทีก็ยื่นมาให้ผมโอ้โหนี่หนังชีวิตกูเลยเหมือนกันทุกที่ที่ไปใช่ครับมีวิธีการแก้ไหมวิธีการแก้ไหมมีครับทำไงครับบอกตรงๆไปครับว่าขี้เกียจครับโอ้แล้วเขาไม่งอนเหรอแล้วเขาไม่ได้เหรอไม่เคลียร์ที่ห้องมีเคลียร์มีเคลียร์ถือว่าสเต็ปนี้ very good นะครับผมสำหรับใครที่โดนเหมือนกันนี่พี่ก็จะมีสเต็ปของพี่เหมือนกันแฟนแบบชอบให้ถ่ายรูปเยอะๆเนี่ยเอากล้องมาเลยจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยไหมโอเคตัวเองอยู่นั้นโพสเลยฟาดชาร์ปเปลี่ยนท่ามึงไปเลยมุมนู้นมุมนี้ถ่ายแม่งแล้ว20 30รูปลงไปนอนถ่ายได้หรอใช่แต่ภาพออกมาเนี่ยหัวขาดบ้างหน้าเบอร์หลังชัดบ้างผิดเฟรมบ้างนี่คือเรื่องของโซเชียลครับบางทีก็รู้สึกว่าอยู่กับโลกออนไลน์เยอะจนเหมือนกับไม่ได้อยู่กับตัวเราเลยไงใช่เวลาเราอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยโดยส่วนตัวผมจะไม่ใช้โทรศัพท์เลยก็คือมันจะไม่ได้อยู่ด้วยกันถ้าเกิดเราเอาโทรศัพท์ต่างคนต่างขึ้นมาเล่นอย่างเงี้ยจะไม่ได้คุยกันเนี่ยนี่ถ่ายรูปอีกแล้วสักพักถ่ายรูปอีกแล้วมันก็ไม่ได้คุยกันปฏิสัมพันธ์มันก็ไม่ต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยคือเขาบอกว่าโซเชียลเนี่ยบางทีมันทำให้คนที่ใกล้อยู่ไกลแต่คนที่ไกลอยู่ใกล้เนาะเหมือนกับเรานั่งอยู่ด้วยกันแต่แทนที่จะคุยกันเองเราดันไปคุยกับคนนู้นดันไปคุยคนนี้อะไรเงี้ยประมาณนั้นครับแล้วสำหรับพฤติกรรมการช้อปปิ้งออนไลน์แฟนพี่ปิงมีไหมเรื่องนี้ไม่มากนะครับถ้าเกิดเขาติดช้อปปิ้งออนไลน์พี่ปิงมีปัญหาไหมครับไม่น่ามีนะครับมันเงินเขาอะนะไม่ได้อยากยุ่งมือถือเขาบัญชีเขาใช่ครับมันหันมามองหน้าพี่แล้วบอกจะไปเสือกอะไรกับชีวิตเขาด้วยใช่ไหมงั้นพี่ปิงถ้าเกิดใช้ฟันธงว่าใน2พฤติกรรมนี้อันไหนเป็นอันที่พี่ปิงไม่ชอบที่สุดคงเป็นเซลฟี่ครับเซลฟี่นะครับผมโอเคพี่ออมก็ทุกวันนี้มีแฟนยังครับพี่ออมมีแล้วครับโอเคสมมติว่าแฟนพี่ออมเนี่ยมีพฤติกรรมติดโซเชียลไหมครับส่วนมากก็ช้อปปิ้งซื้ออะไรบ้างทั่วไปครับเสื้อผ้าอะไรพวกนี้เป็นคนชอบซื้อเสื้อผ้าออนไลน์อาทิตย์นึงต้องมีทุกอาทิตย์ครับเราชอบพฤติกรรมนี้ไหมหรือว่าเราคิดว่ามันโอเคไหมหรือเราคิดว่ามันไม่โอเคก็เฉยๆครับเยอะตังค์ผมน้องมิ้นตอนนี้เรียนอยู่ชั้นไหนคะปี2ค่ะปี2แล้วมีแฟนแล้วใช่ไหมยังค่ะยังไม่มีสเปคหนุ่มสเปคหนุ่มของน้องมิ้นเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวนี้ชอบนักบอลค่ะแข้งใหญ่ๆอย่างเงี้ยชอบชอบใหญ่ๆชอบใหญ่ๆค่ะใหญ่แค่แข้งชอบผู้ชายนักกีฬาใช่ค่ะขุนแน่นๆซิกแพคแน่นๆนี่ฮะ
แน่นๆชอบ okay. ในกรณีที่มีผู้ชายติดโซเชียลหนูคิดว่าแบบไหนน่ารำคาญมากกันสำหรับหนูติดเซลฟี่หนูไม่ชอบทำไมไม่ชอบคนถ่ายรูปรำคาญมันไม่แบบน่ารักเหรอตัวเองมิ้นแล้วมาแชะรูปด้วยกันสิไม่เอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าให้คนอื่นรู้หรอว่าแบบเป็นแฟนกันอะไรอย่างงี้โธ่ทำอย่างอื่นก็ได้ทำอะไรคะมิ้นเวลาที่อยู่กับหนูต้องเป็นเวลาของหนูใช่แล้วต้องทำกิจกรรมที่เราพึงประสงค์ใช่ค่ะแฟนแบบไหนที่รับไม่ได้คิดแล้วก็กลุ้มนะครับเราไปฟังไอเดียจากนักช้อปที่ตลาดนัดเรียบด่วนรามอินทรากันดีกว่าครับช้อปปิ้งออนไลน์ค่ะเพราะว่าเปลืองเงินซื้อมาแล้วใส่ไม่ได้ในประมาณนี้ช้อปปิ้งออนไลน์ค่ะเหมือนกับเขาไม่เก็บเงินอย่างเงี้ยแล้วเวลาถ้าซื้อมาอย่างเงี้ยเราก็แบบมันไม่ได้ดั่งใจอ่ะพี่มันก็เสียดายเงินเสียดายของคิดว่าช้อปออนไลน์ค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาใช้ตังค์แบบเห็นอะไรก็ช้อปมันเขาก็แบบใช้ตังค์ฟุ่มเฟือยเกินไปค่ะแฟนช้อปออนไลน์ค่ะเพราะว่าแบบเขามันดูฟุ่มเฟือยมันแบบเป็นสิ่งที่แบบไม่จำเป็นนะเอาเงินไปซื้อสิ่งจำเป็นดีกว่าค่ะมาช้อปออนไลน์เอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่าบ้าช้อปออนไลน์ค่ะซื้อของที่ไม่จำเป็นซื้อเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดช้อปออนไลน์เงี้ยค่ะเขาก็แบบช้อปคนเดียวถ้าเราไปด้วยกันก็ช่วยกันเลือกซื้อช่วยเราดูแล้วเราก็จะช่วยเขาดูได้ค่ะช้อปออนไลน์มีสติในการช้อปแต่ถ้าช้อปน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วแต่เขามันเงินเขาเซลฟี่ครับไม่ชอบผู้หญิงโลกสวยครับเพราะอยากมีความเป็นส่วนตัวบ้าช้อปออนไลน์ครับเรื่องตังค์จูงมือกันไปเดินช้อปปิ้งดีกว่าใครที่ไม่ชอบแฟนที่ช้อปปิ้งออนไลน์ยกมือครับแฟนแบบไหนที่รับไม่ได้น้องๆลงความเห็นว่ารับไม่ได้ที่แฟนบ้าช้อปออนไลน์ 25% ส่วนอีก 75% รับไม่ได้ที่แฟนบ้าเซลฟี่แชะแล้วแชร์แบบไหนที่เลิฟติวเตอร์รับไม่ได้ครับเดี๋ยวนี้จะสังเกตเห็นว่าไม่ใช่เด็กๆวัยรุ่นชอบเซลฟี่นะปรากฏว่าสาวๆสูงวัยเนี่ยชอบเซลฟี่มากกว่าเนี่ยแม่เด็กๆพยักหน้ากันเต็มไปหมดเลยไม่ใช่เอามือถือเซลฟี่นะคะ iPad เลยค่ะiPad นี่นะเสร็จแล้ว นะครับเราก็มาถ่ายอะไรกันเยอะแยะนักนะไออันนั้นอะรู้สึกว่าสามีจะเดือดร้อนนะพี่ภูมิอันนั้นอะนะแต่ว่าถ้าเกิดพอสูงวัยแล้วเนี่ยสามีไม่ค่อยเดือดร้อนเรื่องช้อปออนไลน์เพราะแกไม่ต้องไปนั่งเฝ้าใช่ไหมแต่เรามานั่งมองถึงวัยรุ่นดีกว่าเอากลับมาเข้าเรื่องเราว่าผมเชื่อว่าทั้งห้องตะกี้เนี่ยมองๆนะ เรื่องช้อปออนไลน์มันเป็นตัวใครตัวมันใช่ไหมใช่ไหมแล้วยังวัยรุ่นอยู่ตังใครตังมันอ่ะแล้วมันเป็นเวลาส่วนตัวมันก็คงไม่แค่ทำให้อีกฝ่ายเดือดร้อนเท่าไหร่แล้วเท่าที่เคยเห็นก็คืออีตอนช้อปออนไลน์เนี่ยมันไม่ใช่ตอนอยู่กันสองคนหรอกนะมันตอนอยู่คนเดียวซะมากกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นช้อปออนไลน์เนี่ยไม่ค่อยกระทบต่อสัมพันธภาพระหว่างคน2คนมากนะครับแล้วเงินทองก็ไม่ได้สัมพันธ์กันมากขนาดนั้นแต่เซลฟี่เนี่ยมันมีผลกระทบเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าถ่ายอยู่เรื่อยเนี่ยคือถ้าเซลฟี่คนเดียวอ่ะเซลฟี่ตัวเองอ่ะเขาคงไม่ค่อยว่าอะไรนะก็พอได้แต่ถ้าเกิดเซลฟี่แล้วไงต้องโผล่หน้าเขาไปทุกทีพอโผล่เสร็จรูปนี้ยังไม่เอาจะเอามุมนั้นเอามุมนั้นมุมนึงสิอะไรเงี้ยนะมันก็ทำให้เสียเวลาส่วนตัวไปกันเยอะเนาะผมเห็นด้วยครับว่าไอการถ่ายภาพปัจจุบันเนี่ยมันถ่ายกันเยอะไปหน่อยบ้างเนาะถ่ายกันเยอะไปแล้วบางรูปที่ถ่ายไปเนี่ยก็ไม่ได้ส่งไปที่ไหนเลยถึงส่งไปเนี่ยไอคนดูเขารำคาญมากกว่าอยากดูใช่ไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะถ่ายรูปเนาะวันถ่ายรูปสวยๆหน่อยไปฝึกถ่ายรูปหน่อยแล้วก็ทำให้ดีๆให้ดูแล้วมันน่ารักน่ารักก็คงพอไหวนะครับถ้าจะสรุปว่าจากเสียงผมเห็นด้วยกับเสียงส่วนใหญ่ครับว่าไอถ่ายภาพและเซลฟี่เนี่ยมันทำใหเวลาของความเป็นส่วนตัวที่จะเพิ่มสัมพันธภาพระหว่างคน2คนเนี่ยมันลดน้อยลงไปแล้วมันอาจจะทำให้เกิดความน่ารำคาญถ้าอีกฝ่ายเขาไม่ชอบนะส่วนช้อปออนไลน์ก็ช้อปพอประมาณเพราะผมดูแล้ว
เวลาช็อปเนี่ยมันเปิดอยู่นั่นแหละนานๆจะซื้อสักทีใช่ไหมใช่ไหมยกเว้นไอ้พวกบ้าช็อปน่ากลัวพวกหนึ่งซื้อทุกวันเลยนะไอ้ยังไงน่ารำคาญเด็ดขาด